วันนี้เราพามาทำเตาเผาถ่านแบบใช้ในครัวเรือนและวิธีการใช้งานแบบละเอียดที่ทุกท่านสามารถทำเองได้ง่ายๆไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเมทีเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาววันนี้เราพามาทำเตาเผาถ่านแบบใช้ในครัวเรือนและวิธีใช้งานแบบละเอียดพร้อมทั้งการเก็บถ่านให้เรานำถังเหล็ก200ลิตรมาทำการเจาะรูที่ก้นถังเราจะเจาะรูประมาณ1 0 1ถึงรูครับผมเพื่อเราจะจุดไฟแล้วให้ไฟเข้าไปเผาไหม้ไม้ในถังครับให้เจาะรูกระจายเป็นจุดๆที่ก้นถังครับผมเพื่อการเผาไหม้ที่ดีเยี่ยมครับ วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ทําการสอนทาเตาพอถ่านแบบมีควันครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการทําและวิธีการใช้ครับเมื่อเราเจาะก้นถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของฝาถังให้เราทําการเจาะ2รูครับเพื่อจะเป็นรูระบายควันนั่นเองครับแต่ถังบางรุ่นหากมีฝาเล็กๆเราก็ไม่ต้องทําการเจาะครับผมเข้าสู่ขั้นตอนการทําฐานของเตาถ่านครับผมวิธีการทําก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราขุดดินลงไปแล้วนําถังมาตั้งข้างบนก็เสร็จสิ้นการทําฐานเตาพอถ่านครับ ในส่วนข้างในเตาก็จะมีลักษณะดังภาพแบบนี้เลยครับก็จะมีรูที่เราทำการเจาะทําช่องเผาไหม้ครับผมในส่วนไม้ที่เรานํามาเผาถ่านเราสามารถใช้ได้ทั้งไม้สดไม้แห้งเราจะจัดเรียงไม้ลงในเตาแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้เหมือนกันครับ เมื่อใส่ไม้ลงในเตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาและทําการจุดไฟได้เลยครับผมส่วนที่เราทําการเจาะรูบนฝาหรือว่าช่องฝาเล็กๆให้เราทําการเปิดเอาไว้ครับเมื่อเราทําการจุดไฟ1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับไม้สดหรือว่าไม้แห้งไม้ภายในเตาก็จะเริ่มติดไฟครับโดยจะเริ่มมีควันพวยพุ่งออกมาอย่างแรงครับให้เราสังเกตที่ควันลักษณะแตกต่างจากเราจุดไฟใต้เตาตั้งแต่แรกเริ่มครับ เมื่อฟุนข้างในเตาติดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการหลี่ช่องไฟที่เราทําการจุดในช่วงแรกครับเพื่อจะให้เตาของเราอบถ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและการหลี่ไฟยังช่วยให้เตาของเราเป็นขี้เท่าน้อยครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ไลดวงดาวก็ฝากกดติดตามดากดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วไลดวงดาวก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับผมหลังจากที่เราทําการหลี่ไฟควันของไฟก็จะเริ่มเปลี่ยนสีหากเหลือแต่อความร้อนควันไฟมีสีใสไม่มีสีขาวขุ่นให้เราเริ่มขั้นตอนในการปิดเตาได้เลยครับโดยเราจะใช้ดินผสม ทำการปิดรูรั่วทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณก้นถังหรือว่าฝาถังและช่องจุดไฟเราจะต้องปิดให้สนิททุกจุดเลยครับผมเพราะว่าเตาเผาถ่านชนิดนี้ไม่สามารถดับตัวเองลงได้เหมือนเตาเผาถ่านไร้ควันครับผมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเผาให้เรารอระยะเวลา8-10ชั่วโมงเพื่อให้ถ่านข้างในเตาดับตัวลงและรอให้เตาเย็นเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถเก็บถ่านออกมาได้ครับหลังจากครบระยะเวลาที่เราทําการปิดเตาเราไปรับชมถ่านกันเลยครับ ฐานที่เราได้ก็ถือว่าสวยงามเลยครับผมในการเผาครั้งนี้จะเป็นการเผาไม้หมาดชนิดไม้จะเป็นไม้มะขามและปนกับไม้ป่าธรรมชาติทั่วไปครับการเผาไม้จากเตาเผาฐานนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับการเผาฐานจากเตาดินนั่นเองครับผมแต่การใช้งานจะง่ายกว่าและใช้ระยะเวลาเร็วกว่านั่นเองครับผมจึงเหมาะกับการใช้ในครัวเรือนมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับเราเผาวันนี้พรุ่งนี้เราก็สามารถเก็บฐานมาใช้งานได้ครับ แต่ว่าถ้าหากเป็นเตาดินระยะเวลาการเจ็บฐานก็จะอยู่ที่5้ถึงเวันครับผมเตาชนิดนี้จะเหมาะกับการเผาไม้ที่มีขนาด1นิ้วถึง8นิ้วกันเลยทีเดียวส่วนชั้นด้านล่างที่อยู่ใกล้กับช่องเผาไหม้ก็จะเป็นขี้เท่าเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราทําการเผาฐานนั่นเองครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเตาเผาฐานแบบธรรมดาทั่วไปเมื่อเปลวไฟเข้ามาเผาไหม้กับไม้โดยตรงก็จะมีขี้เท่า,าให้เห็นครับผมสําหรับการยุบตัวของฐานถ้าเป็นไม้ขนาดเล็ก ก็จะยุบตัวลงเยอะแต่ถ้าหากเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่ามีขนาดใหญ่การยุบตัวก็จะลงน้อยครับผมเตาที่เราทําการทดลองก็ถือว่าการยุบตัวเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ถือว่าได้คุณภาพของฐานที่ดีเลยครับต่อไปเศษกิ่งไม้เล็กๆตามรั้วตามสวนแล้วก็ไม่ต้องจ้างคนเอาอไปทิ้งหรือว่านํามากรแล้วเผาทิ้งเราสามารถเก็บมาเผาฐานเพื่อให้เป็นประโยชน์ได้เลยครับ นี่ก็คือฐานที่เราทําการเก็บออกจากเตาครับผมถ้าเผาไม้ขนาดเล็กก็จะได้ครึ่งกระสอบกว่าๆแต่ถ้าหากมีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะได้ประมาณหนึ่งกระสอบครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิธีการทําเตาเผาถ่านและวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านหากท่านคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอต่อไปไล่ดวงดาวก็จะนําข้อมูลดีๆมีประโยชน์มาให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเคยครับผมสาหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็พาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ